بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตความรหมัตจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมและก็พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาทุกท่านนะครับได้มาเจอกันในวันดีๆแบบนี้นะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำดำรงชีวิตของท่านนะครับว่าเป็นแบบอย่างให้กับเราในทุกมิติของการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของท่านนบีนะครับคือวิถีที่เราจำเป็นจะต้องนำมาใช้ในชีวิตจริงของเรานะครับนบีอยู่กับภรรยาอย่างไรนะครับนบีทำอิบาดะห์อย่างไรนบีอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรนะครับนบีใช้จ่ายอย่างไรนบีรับประทานอาหารอย่างไรแม้ทั้งว่าท่านนบีเนี่ยก้าวเดินอย่างไรนะครับก็ถือว่าเรามุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะดังนั้นวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอายะห์กุรอานนะครับและก็หะดีษนะครับที่สอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกต่อพี่น้องในวันนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนนะครับได้ฟังได้เรียนรู้วันนี้นะครับเกิดพลังอย่างมากนะครับในการที่จะ สร้างให้ตนเองนะครับสร้างความรู้สึกสร้างหัวใจของเราให้รักนะฮะในการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับซุนนะห์ที่ว่านี้นะครับซึ่งตรงกับหัวข้อนะครับของทางรายการที่ได้มอบให้วันนี้นะครับจงเป็นผู้ให้ที่ได้รับอย่างถาวรนะครับจงเป็นผู้ให้ที่ได้รับอย่างถาวรพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับจากหัวข้อตรงนี้นะครับเราจะแอพพลายนำไปใช้ในชีวิตจริงเราได้อย่างไรนะครับโดยยึดแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับจงเป็นผู้ให้นะครับซึ่งอายะซึ่งคำว่าจงเป็นผู้ให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สั่งไว้ให้เราเป็นผู้ที่บริจาคให้กับคนอื่นเป็นผู้ที่ให้กับคนอื่นนะครับที่ได้รับอย่างถาวรหมายถึงว่าเราเนี่ยบริจาคให้กับคนอื่นนะถ้าเรามองจากสายตาคนทั่วไปเนี่ยถ้าเราบริจาคไปให้คนอื่นเนี่ยแสดงว่าเงินเราหายเงินเราหดทรัพย์เราหายนะครับเราให้คนอื่นแทนนะครับแล้วก็ถ้ามองด้วยสายตาเปล่าเราก็ไม่ได้รับอะไรกลับมาใช่ไหมครับเราให้คนนี้ไป100บาท200บาท 1,000 บาท 2,000 บาทแต่ความรู้สึกถ้าคนทั่วไปมองว่าเอ๊ะเราไม่ได้รับอะไรตอบกลับมาเลยนะครับแต่ในมุมมองของอิสลามมองว่าผู้ที่บริจาคผู้ที่มอบให้สิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยแล้วก็มอบให้คนอื่นเนี่ยนะครับเขาจะได้รับสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการได้รับอย่างถาวรหมายถึงว่าเขาจะได้รับมากมายมหาศาลและก็ได้รับตลอดไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับอยากจะพาพี่น้องแวะไปดูอายะห์อัลกุรอานนะครับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับได้บอกไว้ว่าลันทานาลุนบิรรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนวะมาตุนฟิกูมินชัยอินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับอัลลอฮ์อายะบทนี้อัลลอฮ์พูดคำนี้ออกมานะครับหนึ่งอายะนะครับแต่ว่ามันกินใจซะเหลือเกินนะครับแล้วก็มันท้าทายกับชีวิตเราทุกคนด้วยนะครับมันท้าทายกับชีวิตเราทุกคนด้วยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลันทานาลุนบิรรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้รับอันบิรความดีงามหรอกอย่างแท้จริงคุณยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้รับกับความดีงามที่มาจากอัลลอฮ์หรอกนะครับนะครับฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยได้ตุนฟิกูได้บริจาคไปได้ใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิมมาตุฮิบบูนได้บริจาคในสิ่งที่ตัวฮิบบูลในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รักเรารักสิ่งไหนเนี่ยแล้วเราบริจาคในสิ่งที่เรารักเนี่ยนะครับนั่นแหละคือคนที่ได้สัมผัสได้รับอันบิร
นะครับความดีงามที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าดูจากต้นของอายะห์ตรงนี้นะครับมีความท้าทายต่อชีวิตของผมและก็ชีวิตต่อของพี่น้องอย่างยิ่งเลยเพราะถามว่าสิ่งที่เรารักมีอะไรบ้างถ้าถามกันแบบว่าไม่ต้องเมคไม่ต้องเฟกอะไรกันคนก็รักทรัพย์สินเงินทองของตัวเองใช่ไหมล่ะรักบ้านของตัวเองรักเงินตัวเองที่ขวนขวายแสวงหามารักลูกรักหลานนะครับรักทุกอย่างที่เราอุตส่าห์ไปเก็บหอมรอมริบแล้วก็ทะเยอทะยานนะครับจนทั้งว่าเราได้รับทรัพย์สินของเรามาตรงนี้นะครับแต่อิสลามสอนแบบหักมุมเลยพี่น้องครับคุณยังไม่ได้รับความดีงามนะถ้าคุณยังไม่บริจาคในสิ่งที่คุณรักโอ้โหพี่น้องตัวนี้มันท้าทายมากๆนะครับท้าทายอีหม่านของเรานะไม่ได้ท้าทายความสามารถนะครับแต่ท้าทายอีหม่านของเราว่าเราจะเชื่อมั่นต่ออายะนี้มากน้อยเพียงใดบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ฉันเชื่ออัลกุรอานหมดแล้วกุรอานว่าไงฉันก็ว่างั้นใช่ไหมฮะแต่พอฟังอายะบทนี้แล้วรู้สึกว่า มีความเชื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าปฏิบัตินะครับไม่กล้าปฏิบัติไม่กล้าให้ผู้อื่นในสิ่งที่เรารักอัลลอฮ์นะครับถ้าถามว่าทั้งหมดนะครับในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับอะไรที่เรารักมากนะครับซึ่งนะครับทุกคนน่าจะนะครับตอบเป็นเสียงที่ใกล้ๆกันนะครับว่าน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เราสะสมมาน่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เราสะสมมาเพราะว่าที่เราออกจากบ้านแต่เช้าเนี่ยพี่น้องที่รักได้ไม่เกียรติครับเพราะว่าที่เราออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาเย็นนะครับเหนื่อยนะครับเหงื่อตกย่างออกหิวน้ำช่วงรอมฎอนก็ด้วยก็อดอาหารต่างๆนานาเนี่ยรู้สึกว่าเราเสียสละเราทุ่มเทแต่ว่าแรงกายแรงใจองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเนาะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของเราทุ่มเททั้งหมดให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของเราพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับแล้วเราจะจู่ๆไปบริจาคไปให้คนอื่นในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอุตส่าห์พยายามมาจะเทิร์นคืนมาให้เราเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราได้บริจาคไปนะครับแต่อายะห์ยังไม่จบนะฮะท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าวะมาตุงฟิกูมินชัยอินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมนะครับและในสิ่งที่ท่านได้บริจาคไปอะไรก็ตามแต่นั้นนะครับที่ท่านได้เสียสละไปนะครับได้ใช้จ่ายในทางของอัลเลาะห์ไปเนี่ยนะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมุนอัลเลาะห์ทรงรู้ทั้งหมดพี่น้องครับเราบริจาคไม่ใช่เอาใจคนเราช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เอาหน้าตาชื่อเสียงแต่ถ้าเราช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์มองเห็นเราช่วยเหลือเพื่อเอาหน้าตาอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์ก็เห็นแต่การตอบแทนของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันการตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันถ้าช่วยเหลือบริจาคเพื่อหน้าตาก็ได้หน้าตาแต่ถ้าบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ช่วยเหลือคนอื่นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะทดแทนให้กับคุณในสิ่งที่มากมายจนถ้าคุณเนี่ยมินไฮซุลายะตัซิบเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมัคเราจาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตัซิบบุคคลที่ยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนาะอัลลอฮ์จะให้ทางออกสำหรับเขาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตัซิบแล้วก็อัลลอฮ์จะหลังจากที่ให้ทางออกในชีวิตเขาแล้วเนี่ยฮะอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนริสกีให้กับเขานะครับมินไฮซุลายะตัซิบนะครับอะไรครับไม่สามารถที่จะนับได้เลยว่ามันมากมายขนาดไหนไม่สามารถขนานับได้นะไม่สามารถนับได้เลยที่เราจะตอบแทนให้นะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับรอมฎอนนี้มาชาอัลลอฮ์นะครับบรรยากาศของการช่วยเหลือผู้อื่นรอมฎอนนี้บรรยากาศในการหยิบยื่นคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัฟติรซออีมีนการเลี้ยงอาหารผู้ที่ละศีลอดมันฟัตตะรอซออีมันหะดีษนี้เราได้ยินกันบ่อยมากใครก็ตามที่ฟัตตะรอซออีมันเลี้ยงอาหารละศีลอดนะครับผู้ละศีลอดนะครับกานาอัจรูนะครับเขาจะได้รับผลบุญมิซรอัจริซออิมลายังกุซูนะครับได้ผลบุญเหมือนว่า
เขาทําการถือศีลอดเองเลยนะครับลายังกุศท่านมีบอกว่าผลบุญไม่ได้ลดหย่อนนะครับจากคนที่ถือศีลอดแต่อย่างใดเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราทุกคนถือศีลอดอัลฮัมดุลิลละห์เราถือศีลอดเราได้ผลบุญแล้วนะพี่น้องแล้วเนี่ยเราเลี้ยงอาหารคนที่ไม่จําเป็นของคนยากไร้ยากจนเลี้ยงใครก็ได้นะรอมฎอนเนี่ยพี่น้องผลบุญถ้ากับว่าเขาอ่ะบวชอีกรอบนึงอ่ะเขาเลี้ยง1คนผลบุญ1คนเนี่ยเขาได้ด้วยนะครับไม่ได้ลดหย่อนไปเลยได้เต็มๆเลยคนที่เราไปเลี้ยงอาหารเขาก็ได้ผลบุญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราไปแย่งผลบุญเขามาเปล่าคนถือศีลอดเขาก็ได้ไปเราก็ได้ไปแต่พอเราเอาอาหารไปเลี้ยงคนๆเนี้ยผลบุญเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เราอีกเท่าหนึ่งและถ้าเราเลี้ยง1วันคนมากินอาหารเรา10คนถ้ากับว่าเราบวชเพิ่มอีก10พันผลบุญเนี่ยได้มาอีก10วันเลยและถ้าวันนี้เราเลี้ยง20คนก็ผลบุญการถือศีล20วัน20คนเนี่ยก็จะเทิร์นกลับมาหาเราเองแล้วถ้าเราเลี้ยงทุกคืนพี่น้องเลี้ยงทุกคืนคืนละ10 20คน30คนคิดดูเลยกันว่าผลบุญเนี่ยจะเทิร์นกลับมาหาเรามากมายขนาดไหนยกตัวอย่างง่ายๆให้พี่น้องเห็นภาพในช่วงรอมฎอนนี้ที่อัลเลาะห์มอบให้อย่างแท้จริงนะฮะอันนี้เฉพาะสิ่งที่อัลเลาะห์จะเทิร์นให้ในอาคิเราะห์นะที่เป็นเชิงผลบุญนะครับที่เป็นเชิงผลบุญนะครับเนาะต่อมานะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นทำยังไงล่ะให้หัวใจของเราเนี่ยรักในการให้คนอื่นทำยังไงล่ะให้หัวใจของเรามีความนิ่มนวลง่ายนะครับไม่ตนีขี้เหนียวในการที่บริจาคช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาช่วยเหลือคนที่ยากไร้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่ได้อิ่มท้องเหมือนเราอ่ะครับช่วยเหลือคนที่สัปดาห์นึงเขามีเงินแค่นะครับไม่กี่ร้อยบาทในการดูแลลูกของเขานะครับพี่น้องคิดดูเลยกันว่าวันนี้เราอัลลอฮฺอักบัรเวลาละศีลอดเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะครับเวลาสวดเนี่ยเราโอ้โหทำเราจัดอาหารสำรับใช่โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนี่คือครอบครัวของเราแต่เมื่อวานนะครับผมมีโอกาสไปเยี่ยมบางครอบครัวนะครับที่มีผู้หญิงเป็นผู้หญิงแม่ไม้คนนึงนะครับแล้วก็มีลูกอยู่7คนถ้าจำไม่ผิดลูก7คนเล็กๆเรียนทุกคนเลยแล้วก็เลี้ยงคุณแม่ตัวเองที่ชราอยู่80กว่าปีเนี่ยอีก1คนถ้ากับว่าบ้านนั้นน่ะอยู่กัน9คนพี่น้องคิดดูแล้วกันครอบครัวนึงมี9คนพี่น้องผู้หญิงทำงานคนเดียวเป็นคนอะไรนะเป็นลูกจ้างทำกับข้าวตามร้านได้วันละ250บาท250บาทมาเลี้ยง9ชีวิตในครอบครัวตัวเอง9 2 18 9 3 20 9 3 27ใช่มั้ยวันละเฉลี่ยคนเนี่ยนะครับก็ได้ใช้จ่ายวันละ20กว่าบาทเองวันละ20กว่าบาทพี่น้องไม่ถึง30บาทต่อ1คนนะคน9คนมีรายรับเพียงแค่250บาทเคสแบบนี้แหละพี่น้องที่เราต้องดูแลเคสแบบนี้แหละที่เราต้องดูแลเข้าใจไหมฮะและเคสแบบนี้ไม่ใช่มีแค่คน2คนในบ้านเรานะครับมีเยอะมากเด็กกำพร้า 4-5 พี่น้อง 6-7 พี่น้องนะครับอยู่ในศาสนาเรียนศาสนาละหมาดทำการถือศีลอดแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนนะครับไม่มีเงินในการครองชีพแต่ละวันเด็กกลุ่มนี้บางคนไม่ได้กินขนมนมเนยเหมือนชาวบ้านเขาเลยต้องรอให้คุณแม่ทำกับข้าวให้แล้วก็เอาผักเอาปลาข้างบ้านมากินเพียงแค่นั้นเขาไม่ได้สัมผัสนะครับรสชาติอาหารอย่างอื่นที่เราให้มาภายนอกเลยนะครับเพราะว่ารายรับวันละ250บาทแล้วก็ดูแล9ชีวิตเนี่ยพี่น้องคิดดูนะ 250บาทดูแล9ชีวิตขนาดเราเนี่ยรายได้บางคนพี่น้องมาชะลอเป็น 1,000 บาท 2,000 บาทต่อ1วันบางคน800บาท900บาทดูแลคนในครอบครัว 4-5 คนรู้สึกว่ามันแย่นะหมุนจะไม่ทันเลยใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนเดียวเลี้ยงคน9คนในครอบครัวแล้วอะไรครับพี่น้องรายรับน้อยนิดแค่นี้นะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับคิดดูเลยกันว่าโอ้โหชีวิตเขาจะรันทดขนาดไหนอดทนอดกลั้นขนาดไหนงั้นพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยคนที่ฟังอยู่รายการตอนนี้ผมเชื่อเลยกันว่ามีความรู้สึกเหมือนกับผมว่าเออเราจะเป็นคนหนึ่งได้ไหมที่จะไปจุนเจือเขานะครับไม่ใช่จุนเจือตลอดชีวิตแค่บางวันบางมื้อให้กับเขานะครับมีบ้างในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะเคสไหนที่เรารู้จักเคสไหนที่เราได้ยินข่าวว่าเขาตกทุกข์ยากที่นั่งลำบากโดยเฉพาะที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นหญิงไม้ด้วยในพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับร
รีบช่วยเหลือเขาซะรีบช่วยเหลือเขานะครับเพราะอัลลอฮฺสุตลานะครับบอกไว้ในสุรันบักรออายะที่195อัลลอฮ์บอกว่าวะอันฟิกูฟีซาบีลิลลาท่านทั้งหลายจงใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการบริจาคช่วยเหลือคนนี้ถือว่าเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันฟิกูเป็นเฟลุลอัมรนะครับเฟลุลอัมรหมายถึงว่าเป็นประโยคคำสั่งกู้นะครับหมายถึงว่าท่านทั้งหลายนะครับไม่ใช่สั่งคนคนเดียวนะสั่งเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายนี่จงบริจาคนะครับจงช่วยเหลือคนอื่นฟีซาบิลิลลาห์ในเพื่อหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกอายะหนึ่งนะครับในสุรอันบักรอเช่นเดียวกันอายะที่254อัลลอฮฺบอกว่ายาอายุลาดีนอามะนูอัมฟิกูมิมมารอซักนากุมโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาและทั้งหลายโหยคำพูดนี้สั้นๆ นะพี่น้องแต่สื่อถึงเราทุกคนผมเป็นผู้ศรัทธาไหมเราเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องเป็นผู้ศรัทธาไหมเป็นผู้ศรัทธาเราทุกคนเป็นผู้ศรัทธาที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นผู้ศรัทธานะอันฟิกูอัลลอฮฺสั่งว่าจงใช้จ่ายในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิมมารอซักนะคุมและก็ไม่ใช่เงินทองของคุณนะไม่ใช่ริสกีของคุณริสกีที่รอซักนะคุมเราหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ริสกีกับท่านทั้งหลายที่เรามีวันนี้อัลลอฮฺให้ริสกีเรานะอัลลอฮฺคือรอซักเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราดังนั้นอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าให้เอาเงินคืนเงินของคุณไปบริจาคนะแต่เอาเงินเอาทรัพย์สินเอาเงินทองเอาริสกีที่รอซักนะกลุ่มเราหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้กับท่านทั้งหลายเอาเงินนั้นแหละไปช่วยเหลือคนอื่นไปบริจาคกับคนอื่นผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราตะดับบทอายะนี้ถ้าเราใคร่ควรอายะนี้เราก็จะมีความปลงมากยิ่งขึ้นปลงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะมีความเข้าใจอย่างนุ่มอย่างลุ่มลึกว่าเอ๊ะตกลงว่าเงินของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยตกลงเป็นของเราจริงหรือไม่หะดีษบางบทว่าทรัพย์สินของท่านที่ท่านถืออยู่เนี่ยนะครับปกครองอยู่เนี่ยยังไม่เป็นของท่านจนกว่าท่านนั้นได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์เมื่อไหร่เงินนั้นแหละจะกลายเป็นของคุณทันทีเงินของคุณใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์เมื่อไหร่เงินนั้นจะเป็นทรัพย์ของคุณจะเป็นเงินของคุณทันทีแต่ถ้าเงินของคุณที่มีอยู่ในบัญชีอยู่ในมืออยู่ในกระเป๋ายังไม่ใช้ไม่แน่เงินนี้อาจจะไม่ได้เป็นของคุณก็เป็นไปได้นะครับเนาะแค่อัลลอฮ์ให้เรามีสิทธิ์ในการครอบครองชั่วครู่ชั่วคราวหรอกดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วนะครับอย่าลืมแบ่งปันคนอื่นนะครับอย่าลืมแบ่งปันคนอื่นด้วยนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับมาดูนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ให้กันพี่น้องผิดเยอะด้วยแหละทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาความผิดจากคำพูดนะครับความผิดที่เกิดขึ้นจากต่างๆนานาซึ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแต่การซอดากอนี่แหละจะมาลบล้างความผิดของเราก็มาตุดเฟอุนมาอุนาเราเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อุปมาอุปไมยเปรียบเปรยอะไรครับการที่เราซอดากอเนี่ยที่จะมาลบล้างบาปของเราเปรียบเสมือนเราเอาน้ำเนี่ยไปราดกับไฟอ่ะพี่น้องนะครับน้ำเจอไฟใครชนะน้ำชนะเรามีไฟเราจุดไฟอยู่พี่น้องนะครับเอาน้ำไปราดทีเดียวไฟก็ดับเอาน้ำไปราดไฟทีเดียวไฟก็ดับไฟก็จะดับหายหมดเลยเช่นเดียวกันการเราซอดาเกาะการเราบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังเอาซอดาเกาะเนี่ยมาล้างบาปของเราที่เรามีอยู่นะครับซึ่งวิธีในการล้างบาปมันก็มีไม่กี่วิธีนะพี่น้องการบริจาคนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เป็นการล้างบาปของเราด้วยในภาคผลบุญนะครับอัลเลาะห์ให้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่เป็นการล้างบาปตัวเราเองด้วยนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะบางคนว่าโอ้โหคือบางคนบริจาคไปเอ๊ะได้อะไรนะก็ไม่อยากบริจาคแต่วันนี้ผมเชื่อเลยกันว่าถ้าพี่น้องรู้ว่าการบริจาคช่วยล้างบาปของตัวเองได้ลบล้างความผิดของตัวเองได้เนี่ยผมว่าพี่น้องมีกำลังใจแล้วก็มีแพชชั่นเพิ่มมีความรู้สึกเพิ่มมีรอฮูบะมีความต้องการง่ายขึ้นที่จะเสียสละง่ายขึ้นอ่ะพอเรารู้ว่าอ๋อเอ๊ความผิดเราเนี่ยอัลลอฮ์จะลดบาปให้นะใช่ไหมล่ะโอเคเราให้ดีกว่ารีบให้รีบให้ให้ง่ายๆนะครับไม่ต้องยากนะครับเนาะและอัลลอฮ์ก็จะล้างบาปของเรา
ถ้าพี่น้องรู้หะดีษบทนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องบริจาคง่ายนิดเดียวนะครับช่วยเหลือในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายนิดเดียวนะครับนอกซึ่งเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะครับต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยังบอกกับเราต่อถึงคุณค่าของการใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะกุนนารนะครับอัลเลาะห์ท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงพึงระวังนรกไว้ให้ดีนะครับวะลาวิชักกัตตัมรนะครับโอ้โหนะครับถึงแม้ว่าวิธีป้องกันให้เราพ้นจากไฟนรกนะครับให้บริจาควิกาญะตุนมินันนาร์นะครับเพราะการบริจาคนี้ถือเป็นการป้องกันให้มิให้เราเข้าในไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหะดีษนี้บอกว่าฟัตตะกุนนารจงพึงระวังนรกให้ดีนะครับหมายถึงว่าหาวิธีในการที่จะไม่ให้เข้านรกนั่นเองนะครับวะลาวิชักกัตตัมรนะครับถึงแม้ว่าบริจาคแค่เสี้ยวนึงของอินทผลัมเนี่ยให้พี่น้องบริจาคเพราะการบริจาคเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้เราเข้าไปในไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โอ้โหอันนี้แบบว่าเลเวลสูงเลยนะอันนี้แบบขั้นสูงเลยนะพี่น้องการบริจาคสามารถป้องกันไม่ให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปในไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าบริจาคแค่ส่วนนึงของอินทผลัมไม่ใช่เม็ดนะครับแค่เสี้ยวนึงของอินทผลัมเนี่ยให้บริจาคไปนะครับคิดดูแล้วกันท่านนบียกตัวอย่างกับอินทผลัมซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงเลยนะครับแต่แค่เราบริจาคส่วนหนึ่งของอินทผลัมที่ราคาไม่แพงแล้วเนี่ยเราสามารถปกป้องตัวเราเองให้พ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และนั้นภาษาอะไรที่เราบริจาคสิ่งอื่นที่มีค่ามากกว่านี้ที่มากกว่านี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์จะไม่ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกดอกหรือแน่นอนเหลือเกินนะครับอัลเลาะห์จะปกป้องเราแน่นอนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับประกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับการซอดาเกาะเนี่ยนะครับเนาะการบริจาคทานนะครับมันก็มี2รูปแบบใหญ่ๆนะเดี๋ยวมาดูรูปแบบแรกนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอจุลตัสซอดาเกาะบิซอดาเกาะฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะอ์ลัมะชิมาลูฮุมาตุนฟิกุยามีนะฮุนะครับหะดีษซอฮีฮ์นะครับบุคคลหนึ่งใน7จำพวกที่จะได้รับสวรรค์เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับ7จำพวกที่จะย้ายอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยูซิลลูฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยอมะลาซิลลาอิลาซิลลูฮุอัลเลาะห์ใช้เขาอยู่ใต้ร่มเงาอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องมี7จำพวกด้วยกัน1ในนั้นก็คือคนที่บริจาคทานด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับพี่น้องบริจาคด้วยมือขวาเนี่ยมือซ้ายไม่รู้นี่คือรูปแบบที่หนึ่งหมายถึงว่าบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใครเห็นเลยอร่อยนี่คือขั้นสูงมากๆนี่คือการบริจาคขั้นสูงมากๆนะครับเนาะแต่การบริจาคอันที่สองนะครับเซโรอาลานิยะเซโรหมายถึงว่าบริจาคแบบลับๆอาลานิยะบริจาคแบบเปิดเผยแต่ไม่โอ้อวดนะครับการบริจาคมี2รูปแบบ1แบบลับ2แบบเปิดเผยแบบลับก็คือบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์สูงมากแบบเปิดเผยที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ก็เป็นการบริจาคที่ดีเปิดเผยเพื่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เปิดเผยเพื่อโชว์ถ้าเปิดเผยเพื่อโชว์ไม่แน่ใจว่าอัลเลาะห์จะตอบแทนอะไรบ้างนะฮะแต่ถ้าเปิดเผยเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอันนี้ได้รับผลบุญมากมายมหาศาลเหลือเกินเพราะบางครั้งเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้นะครับมีการบริจาคผ่านสื่อมากมายอีกมุมนึงถ้าเรามองในมุมของการเชิญชวนสู่ความดีการสร้างแรงจูงใจให้คนทำความดีนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่บวกเป็นสิ่งที่ดีการบริจาคเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางครั้งออกสื่อบ้างคนรู้บ้างคนไม่รู้บ้างว่ากันไปแต่อย่างน้อยว่าได้มีภาพว่ามีคนลุกขึ้นมาทำงานในส่วนนี้เป็นการกระตุ้นนะครับสร้างแรงจูงใจให้คนทั่วไปที่ไม่เคยคิดในการบริจาคไม่เคยคิดในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทำให้เป็นต้นแบบให้เขาเห็นและท่านอื่นก็ทำตามได้ผลบุญเพิ่มนะพี่น้องบางคนลุกขึ้นมาตำหนิคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นผ่านสื่อนะครับแต่พี่น้องรู้หรือไม่ว่าคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นผ่านสื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอได้ผลบุญมากมายขนาดไหน1ผลบุญที่เขาบริจาคเขาได้รับไปแล้ว2ผลบุญที่เขาเป็นกุดวะฮัสนะเขาเป็นแบบอย่างที่ดีมันดัลละอะลัลคอยริกะฟาอิลิฮิท่านนบีบอกว่าใครที่ทำตัวเป็นแบบอย่างหรือว่าชี้นำคนอื่นให้ทำสิ่งที่ดีเนี่ยกะฟาอิลิฮิเปรียบเสมือนว่าเขาได้ปฏิบัติเอง
ดังนั้นวันนี้สมมติว่ามีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนอื่นผ่านสื่อเขาช่วยเหลือแค่คนหนึ่งคนนะครับด้วยเงินแค่100บาทแค่นั้นเงิน100บาทเขาช่วยคนแค่1คนและมีคนเอาไปลงตามสื่อแต่ภาพหนึ่งภาพนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนมุสลิมในบ้านเราในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นร้อยๆคนเป็นหมื่นๆคนเป็นแสนๆคนเห็นภาพนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนเขาในการบริจาคถ้าเกิดว่าคน100คนคน 1,000 คนคน 100,000 คนเห็นภาพนี้แล้วเขาปฏิบัติตามในคำแนะนำของคุณเนี่ยนะครับและคน100คนแสนคนตรงนี้ไปบริจาคนะผลบุญได้กับคนคนแรกแค่ภาพเดียวหนึ่งเขาที่เขาไปบริจาคแค่100บาทนะเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยเนี่ยผลบุญอีกมากมายที่ทำตามเขาเนี่ยย้อนกลับมาหาอัดดานอัลลอฮ์ตรงนี้คนที่ชี้นำคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ดีตรงนี้อัลลอฮ์บัดพี่น้องเห็นไหมพออ่านฮะดิษบทนี้อัลลอฮ์พี่น้องเห็นภาพเลยว่าพี่น้องครับการทำงานศาสนาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะในตามจะแบบลับหรือออกสื่อเนี่ยอัลลอฮ์ผลบุญมันมากมายเหลือเกินมันมากมายเหลือเกินแล้วถ้าเกิดว่าผ่านสื่อด้วยเนี่ยแต่ต้องสำคัญสุดต้องเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องและคนอื่นมาเห็นพฤติกรรมของเราและเขาทำตามในสิ่งที่เราพูดหรือในสิ่งที่เราทำให้เห็นเนี่ยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับอัลลอฮฺมันอิมแพคเยอะมากๆมันมีผลที่ตอบมันมีผลที่ผลดีที่เกิดขึ้นต่อสังคมเนี่ยมันเยอะมากๆและทั้งหมดก็จะย้อนกลับไปหาผู้ที่อัดดาอีอัดดานคนที่เรียกร้องคนที่เชิญชวนคนอื่นสู่ความดีงามอัลลอฮฺพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับผมอ่านฮะดีษบทนี้แล้วก็เล่าให้พี่น้องเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าอัลลอฮฺบารพี่น้องวิธีในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับวิธีในการดูแลสังคมวิธีในการหยิบยื่นผู้ยากไร้เนี่ยอัลลอฮฺพี่น้องครับอัลลอฮฺจะให้มากมายช่วยเหลือเกินนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับฮะดีษต่อมานะครับที่จะนำมาฝากพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เจ็บไข้ไม่สบายตอนนี้ที่ฟังอยู่ใครเจ็บไข้ไม่สบายบ้างยกมือขึ้นเลยใครที่เจ็บไข้ไม่สบายยกมือกดไลค์มันหน่อยนะครับกดหนึ่งมาหน่อยถ้าใครที่ฟังอยู่รายการตอนนี้แล้วรู้สึกตัวเองเจ็บไข้ไม่สบายนะฮะรู้สึกว่าตัวเองเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยฟังฮะดีษบทนี้นะฮะหรือว่าเราตัวเองสบายดีนี่แหละแต่เรามีพ่อแม่ที่เราไม่สบายอยู่นะครับเอาฮะดีษบทนี้ไปบอกเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าดาวูมัรฎอกุมบิศอดะกะท่านทั้งหลายจงรักษาผู้ป่วยของท่านมัรฎอกุมดาวูหมายถึงว่าจงรักษานะครับมัรฎอกุมผู้ป่วยมัรฎอผู้ป่วยกุมผู้ป่วยของท่านทั้งหลายบิศอดะกะจงรักษาพวกเขาด้วยกับอัศอดะกะด้วยการบริจาคทานอัลลอฮ์พี่น้องครับใครเคยคิดหรือไม่ว่านะครับการบริจาคทานเนี่ยนะครับพี่น้องครับเป็นการรักษาโรคของตัวเราด้วย พี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่รักษาที่แท้จริงคือใครครับคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับอัลลอฮ์รักในการคนหนึ่งคนใดที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้บริจาคช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตอบแทนคุณที่คุณบริจาคนะนะครับด้วยกับการรักษาตรงที่มาจากอัลลอฮฺสละให้คนหายป่วยได้ไม่ใช่ว่าเงินที่บริจาคแล้วนะครับกลายเป็นวิตามินกลายเป็นอะไรครับยามารักษาคนเปล่าแต่อัลลอฮฺนะครับไม่ใช่เงินจะกลายเป็นยาเปล่าไม่ใช่เงินที่เราบริจาคกลายเป็นยากลับมาให้เรากินเปล่าบริจาคช่วยเหลือคนอื่นแล้วอัลลอฮฺจะรักษาคุณวันนี้คุณต้องการให้หมอรักษาคุณหรืออัลลอฮ์รักษาคุณนะครับเนาะถ้าต้องการให้อัลลอฮ์รักษาคุณโดยตรงสอดกะบริจาคทานแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะต้องรับถึงโลกหน้าด้วยนี่คือดีที่สุดเลยนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอานะวะกาฟิรุญญะตีมกะฮาตัยนีฟิลญันนะห์ฉันและผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเนี่ยพี่น้องฉันและผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเนี่ยกะฮาไตนีฟินชันนะเขาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้กันชิดกันเหมือนนิ้วชี้นิ้วกลางเลยพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกันเลยนะครับเ
ผมก็มีสิทธิ์พี่น้องก็มีสิทธิ์ทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่สวรรค์เคียงข้างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเราอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าดังนั้นถ้าเราเจอในองค์กรไหนทีวีช่องไหนองค์กรไหนมัสยิดไหนองค์กรไหนก็ตามแต่ที่มีแคมเปญในการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยพี่น้องอย่าช้านะเด็กกำพร้าคือสะพานพาเราไปอยู่กับท่านนบีในสวรรค์การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าคือสะพานที่จะเชื่อมให้เราเข้าสวรรค์นะครับแล้วอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับดังนั้นนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยถามว่าอยากเข้าสวรรค์ไหมอยากเข้าสวรรค์นะครับและอยากอยู่ใกล้ชิดท่านนบีไหมอยากอยู่ใกล้ชิดแต่บางคนไม่กล้าที่จะไปอยู่ใกล้ชิดนบีใช่ไหมแต่ถามว่าเราอยากอยู่ใกล้ชิดนบีมากไหมอยากอยู่มากเรารักท่านนบีมากเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านเราเรียนรู้คำพูดของท่านนบีเรียนรู้ลักษณะของท่านนบีนะครับผ่านหะดีษผ่านตำรับตำรามากมายแต่เราไม่เคยเจอท่านนบีเลยครับแต่เรารักท่านมากจริงๆเลยดังนั้นวันนี้ถามว่าอยากเจอท่านนบีไหมอยากอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีไหมทุกคนตอบเป็นเสียงในกันว่าใช่อยากอยู่ใกล้ชิดท่านนบีถ้าอยากอยู่ใกล้ชิดท่านนบีนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าอินชาอัลลอฮ์คุณจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวงสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับหะดีษอีกบทนึงนะครับพี่น้องนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอะรัตตะตัลยีนกัลบิกะฟะตัมมัสอัลมิสกีนวัมซะฮ์อะลาเราะซินยะตีมนะครับใครก็ตามที่ต้องการที่จะให้หัวใจของเขามีความนิ่มนวลใครก็ตามนะครับที่ต้องการให้หัวใจของตัวเองเนี่ยนะครับมีความนิ่มนวลเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนะครับเป็นคนที่มาชอลล์หัวใจรักดีหัวใจสะอาดหัวใจอยากทำอิบาดะห์หัวใจที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องท่านนบีบอกว่าฟะตัมอัลมิสกีนให้อาหารกับคนยากจนพี่น้องเลี้ยงอาหารคนยากจนบริจาคอาหารให้กับคนยากจนเนี่ยหัวใจเราจะอ่อนโยน1นะ2วัมซะฮ์อะลาเราะซินยาตีมรูปหัวเด็กกำพร้ารูปหัวเด็กกำพร้าอัลเลาะห์พี่น้องอัลเลาะห์ให้ผลบุญด้วยแล้วก็อัลเลาะห์ให้หัวใจที่อ่อนโยนด้วยอัลเลาะห์ขอบคุณพี่น้องที่รักและมีเกียรติหะดีษซอฮีหะนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์วันนี้อ่านหะดีษเยอะมากนะครับวันนี้อ่านอายะห์กุรอานให้พี่น้องฟังอ่านหะดีษต่างๆให้พี่น้องฟังเพื่อให้ทราบและก็รู้ถึงคุณค่าของการใช้จ่ายในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคุณจะไม่ได้รับแค่เฉพาะดุนยาใบนี้แต่อาคิเราะห์คุณได้รับอีกและได้รับอย่างถาวรการได้รับอย่างถาวรคือการได้รับในโลกหน้าเพราะโลกอาคิเราะห์โลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนที่ถาวรนิรันดร์กาลไม่มีวันล่มสลายดุนยาเนี่ยจบไม่กี่ปีแล้วพี่น้องเราอยู่ในช่วงของอาคิเราะห์ซะมานเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสุดท้ายของดุนยาไปนี้แล้วดุนยากำลังใกล้ที่จะสูญสลายสิ้นไปทั้งหมดแล้วพี่น้องไม่เหลืออะไรแต่ซากแล้วนะครับเหลือแค่โลกหน้าที่ต้องมาพบเจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นโลกที่ถาวรด้วยดังนั้นพี่น้องครับคิดอะไรคิดถึงโลกหน้าด้วยทำอะไรสักอย่างนึงทำให้คิดถึงโลกหน้านะครับจะช่วยใครจะทำความดีอะไรนะครับอินชาอัลเลาะห์ให้รีบทำนะครับรอมฎอนนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการช่วยเหลือคนอื่นเพราะท่านนบีเป็นอัจวะดุนนาสเป็นบุคคลที่ใจบุญมากเป็นคนที่เผื่อแผ่เยอะมากในเดือนรอมฎอนสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนตัวผมเองนะครับและก็เชิญชวนตัวพี่น้องทุกท่านเลยนะครับให้ทุกคนมีความสำรวมตนในเดือนรอมฎอนนี้และเป็นคนที่ง่ายนะครับในการช่วยเหลือสังคมง่ายในการดูแลเด็กกำพร้าง่ายในการอุปถัมภ์รายการศาสนาง่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งหลายและอินชาอัลเลาะห์นะครับวัลลอฮูฟีอานิลอับดิมาคานัลอับดุฟีอานิลอะคีฮีท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่นะครับอัลเลาะห์นั้นจะอยู่กับบ่าวคนหนึ่งดับใดที่บ่าวคนนั้นเขาช่วยเหลือพี่น้องของเขาถ้าอยากได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์รีบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์รีบช่วยเหลือพี่น้องของเราและอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือทุกท่านเองนะครับพี่น้องครับวันนี้จากลาทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะฮะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์